จริงๆแล้วเรื่องนี้มันขึ้นศาลรัฐธรรมนูญไทยนะครับในประเทศไทยและคุณวสันต์ก็เป็นคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้รัฐธรรมนูญที่เขียนด้วยภาษาไทยยกเว้นว่าเรื่องนี้ต้องไปขึ้นศาลต่างประเทศและตุลาการรัฐธรรมนูญเหล่านั้นเขาอ่านภาษาไทยไม่ได้มันต้องเอาคนแปลและแปลให้เขาฟังคุณผมไม่คิดว่าพูดว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมาอ้างเอาคำแปลของรัฐธรรมนูญที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วมาอ้างกับคนไทยนะครับถ้าไปอ้างกับฝรั่งอีกเรื่องหนึ่งไม่น่าจะมีประเด็นนี้มาอ้างถ้าไปอ้างต้องไปอ้างอย่างอื่นนะครับ